จอดเจ้าของอู่ต้องมาจอดดีแล้วอ่ะเดี๋ยวมึงเจ้าของอู่ทำไมพิซซ่าเนี่ยไหนนี่มีแจ็คเก็ตพิซซ่าดิมีแจ็คเก็ตพิซซ่าด้วยเรามาอัปเดตวอลแวร์กันนะครับเจ้าปอมมารับถึงบ้านเลยรู้สึกว่าพี่ใหม่เอาเครื่องลงแล้วแล้วก็พ่นสีตัวเครื่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันคร่าวๆพอดีว่าเดี๋ยวจะมีงานโรซิ่งขึ้นตึกนะครับผมก็น่าจะไม่อยู่พอดีเดี๋ยวผมมีแผนที่จะไปอเมริกาแล้วเราก็คงไม่ได้เอาน้ำส้มไปนะครับกะว่าเดี๋ยวจะเอาวอลแวร์เนี่ยไปจอดแทนเพราะว่าวอลแวร์ของเราเก็บห้องเครื่องสวยแล้วนะครับโรซิ่งขึ้นตึกน่าจะเอาวอลแวร์ไปจอดไงไงเรียบร้อยครับพี่กลับได้เลยครับเฮ้ยโอ้โหนี่โล่งแล้วไม่น่าโล่งเลยห้องเครื่องโล่งเลยโล่งเลยครับโอ้โล่งเลยโล่งที่สุดที่เคยมีคนทำมาครับเดี๋ยวเนี่ยรอเดี๋ยวจะทำสิ่งครับเข้าไปอย่างกับเตาอบอ่ะนี่ของเก่าแต่ธนาคารจากติดในท่านนะครับของเก่าน้ำส้มของเก่าอย่าไปพ่นสีเอาไว้ลุงยังไม่มีกระถางอยู่แล้วทำเสร็จแล้วนี่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยข้างหลังนี่ตีซับหมดแล้วเดินได้ดิโอ้เฮ้ยนี่เดี๋ยวไปเวลาเดินลำบากเดี๋ยวนิ้วขาดนี่นะโอ้ยมาแล้วแล้วก็ไปตรงนู้นแล้วไปตรงไหนแล้ววะนู่นอ๋อไปถึงนู้นแล้วเหรอใช่ก็ประตูแล้วพี่อ๋อแล้วถังน้ำมันนี่คือเราจะใช้ได้อยู่ไหมเนี่ยใส่แล้วพี่ลองใส่แล้วเราลงแล้วได้อยู่ใช่ใช่ตรงนี้แล้ววู้นี่กำลังปั๊มอยู่นะจวบตีโหดกันนะเนี่ยมีร่องด้วยเปล่าร่องมาคู่กับอันนี้ที่หายไปโอ้แล้วจวบตีสุดยอดเหมือนกันนะเนี่ยงานฝีมือแบบนี้ผมว่าสัก5ปี10ปีหาคนทำแบบนั้นจวบนี้น่าจะยากอะเนาะยากนะพี่อีกหน่อยทำยังไงก็ไม่รู้นะรถคลาสสิกเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ทำน่าจะเป็นช่างไม่ยินก็เขาไม่ทำแล้วพี่ใช่ไหมช่างไม่ยินหาคนทำแบบนี้ยากพี่ส่วนมากช่างเขาก็เลือกงานนี้ง่ายหมดครับใช่ไม่ต้องดูอะไรอะดูแค่เต็นท์นะพอ ดูแค่วัยรุ่นนะพอไม่เอาเลยงานป่าผัวน่าจะหายากในอนาคตเออว่ะโอ้งานน่าจวบโหดเหมือนกันเนี่ยที่ช้าไม่ต้องสืบเลยนะครับมันไม่ได้ง่ายๆนะมันไม่ได้แปะแบบเป็นกลมแผ่นเรียบๆนะมันต้องมีร่องมีสันของมันไปคิดดูทีกว่าจะเสร็จกว่ามันจะได้แล้วมุมเป๊ะใช่มันต้องวัดทุกอย่างเน่โคตรหนักมาแล้วรวดเร็วนี่เราก็ใส่น็อตชุบบางรายการไปแล้วเดี๋ยวรอคอซิ่งอะไรรอก่อนที่พี่วางตรงไหนอ๋อชุบไปแล้วเนาะต้องบอกก่อนว่าพี่ปอมเราไม่ได้เปิดเพื่อโอเวอร์ฮอนนะเราแค่เก็บสวยงามอย่างเดียวเอาแค่สวยงามไปจอดโชว์ก่อนนะครับอ๋อพ่นไปหมดแล้วเดี๋ยวเหลือทำฝาใช่ครับฝาเดี๋ยวเราก็ยกแยกฝาสรุปจะลอกอันนี้ออกไหมหรือว่ายังไงไม่อยากลอกเราอ่ะไม่อยากลอกก็เอาไว้เหมือนเดิมเอาไว้เหมือนเดิมก็พ่นเอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ต้องปาดหน้าก็ได้นะก็เป็นอีกวิวนึงเรียบๆไปเลยไม่เป็นตัวจริงๆนี้หาเบิร์กซิ่งสักหน่อยก็ได้มั้งนี่ไทยอาร์แล้วแต่ว่าซิ่งก็ได้จะได้ตามเล็บเป็นสีดำใช่หาของซิ่งเป็นสีดำโกลเด้นนิกเกิลก็ได้เพราะจริงๆมันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรใช่ป่ะพี่ใหม่ใช่ครับมันก็แค่ยกลงมาทำความสะอาดเคลียร์ผิวก็พ่นแล้วก็ที่เหลือก็ชิ้นส่วนไหนจะพ่นพาวเดอร์โฟมก็ส่งไปพ่นแค่นั้นเองใช่ป่ะที่น่าจะช้าหรือยากสุดก็น่าจะเป็นแค่พวกสายแป๊บเบรกอะไรนี้ป่ะใช่ครับใช่ครับก็ไปกินเวลาตรงนั้นแล้วก็รอทำสีของเครื่องอ๋อเออว่ะต้องทำสีของเครื่องอีกใช่ๆรออุดรูอยู่มาน้ำพ่นเลยไหมล่ะลูกพี่มาน้ำพาวเดอร์โฟมดำดีกว่านะได้ถึงจะหลบคาก็เถอะพ่นไปเถอะแล้วไหนเป็นพี่ว่าถ้าเป็นสายถักได้ก็เป็นสายถักไปเลยดีกว่ามาน้ำอ่ะแต่ทีนี้วันนี้เราก็ต้องมาลิสต์รายการเนาะใช่ไหมใหม่ว่าแบบสายถักอะไรตรงไหนต้องใช้ตรงไหนบ้างทุกอย่างอินฟินิตี้จริงๆตอนแรกอันนี้เป็นพี่ปอมเป็นหม้อน้ำใต้คานไปเลยว่าหรือว่าเอาที่เดิมเอาเป็นใต้คานไปใต้คานเลยเราลองแล้วถ้าเกิดสมมติไอ้ตรงเนี้ยเราตรงเนี้ยพาวเดอร์โค้ดตรงนี้ก็ดำได้หรือจะเอาเป็นคาร์บอนก็ได้คาร์บอนดำเพราะพี่จะคุมโทนดำอยู่แล้วใช่
แต่ถ้าในตามเลฟอะตรงนี้เดี๋ยวไงก็ต้องดำใช่มันดำอยู่แล้วจะเอาเป็นดำอะไรแค่นั้นแต่ถ้าดำพาวเดอร์โค้ดเหมือนกันมันก็คืนไงก็ถ้าเป็นคาร์บอนก็ได้มีเท็กเจอร์ว่าเฮ้ยแบ็กเก็ตต่างๆข้อมูลของแพร่ข้อมูลถ้าหม้อลมเบรกที่อยากได้เป็นสีแดงเดียวของห้องเครื่องไปเลยก็ได้ทำให้ได้หมดเราไม่เอาดำก็เอาแดงไปเลยมันก็เกินไปเลยมันจะได้มาดำอยู่ตรงกลางใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันไหมว่าตรงไหนที่มันต้องพ่นพาวเดอร์โค้ดก็มีพอไอ้นี่ส่งทีเดียวเฮดด้วยเฮดเดอร์ได้เฮดเดอร์แหละอยากได้เป็นเฮดยาวอ่ะเราเนี่ยทำการพ่นรอไปแล้วนะครับนี่เป็นการเก็บห้องเครื่องแบบรวดเร็วตอนแรกก็จะชิวๆนะครับแต่ว่าพอมีงานโรซิ่งขึ้นตึกกลายเป็นว่าใหม่ต้องเร่งแล้วนะครับมีเวลาเกือบเดือนคืออย่างน้อยให้ทันไปออกโชว์งานครับให้แล้วเราเป็นน้ำส้มใช่ไหมคันนี้เป็นวอลแวร์แต่ผมอาจจะไม่ได้ไปนะถ้าเกิดว่าที่งานเห็นวอลแวร์ก็ไปถ่ายรูปกับวอลแวร์บ้างนะครับเขาจะได้มีกำลังใจหน่อยอุตส่าห์นี่เรียกว่าทุ่มหมดตัวมาอีกแล้วมาอีกแล้วแจมตลอดนี่สิงขาวสิงลุงถ้าทองมันจะทองแบบไม่ชอบอ่ะอันนี้ไม่เรียกสิงเลยสิงลุงครับอ๋อสิงลุงอันนี้ยังไม่ได้ทองใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ทองครับบางคนคิดว่าทองนะมันคือสิงลุงนะอ๋อเหรอในภาษาอ๋อถ้าพอชิ้นใหญ่มันจะเห็นว่าเป็นลุงใช่ใช่ใช่ถ้าทองมันจะเหลืองไปเลยอันนี้คือสิงขาวใช่ครับสิงขาวเข้าไปอยู่นี่มันจะไม่ค่อยเข้าใช่จืดเห็นปะเข้าใจละมึงบอกละมันจะจืดไปสักนิดนึงอ๋อนี่คือซิงค์ลุงไอเราก็คิดว่าซิงค์ทองนั่นเองเหมือนกันตอนแรกพอมันดูซิงค์สมมติในถ้าเป็นซิงค์ขาวเห็นป่ะมันก็จะอ๋อมันก็จะไม่เหมือนอย่างเงี้ยอืมมันเลยจืดไงผมเลยบอกว่าเอาไปซิงค์ลุงดีกว่าน่ะพอดูอย่างเงี้ยพอดำเงินก็แบบเนี่ยมันก็จืดถ้าเป็นซิงค์ลุงไปเลยมันก็จะเด่นวันนี้เรามาเรียกว่ามาคุยโปรเจกต์กันต่อเพราะว่าตอนที่เรามาแค่เอารถไปจอดใช่ไหมวันนี้ใหม่รื้อแล้วก็พ่นเรียบร้อยแล้วก็ฟอมก็เลยอยากจะเข้ามาคุยต่อว่าจะเอายังไงนะครับจะทำฝาแบบไหนจะสั่งของอะไรเพิ่มนะครับก็คือมาวางโปรเจกต์กันก่อนที่แบบว่าเดี๋ยวใหม่จะได้ลงมืออย่างเต็มที่เพราะเดี๋ยวต้องทำสีตัวห้องเครื่องอีกแต่ถ้าเรามองที่จะเปิดเล็บอีกทีเดี๋ยวเล็บอะไรของไอ้คันนั้นอะไอ้คันสีดำที่พี่ส่งมาทำไหนวะเครื่องพี่เนี่ยถ้าพี่เรามองดูถ้ามันเป็นเฮดยาวมันก็จะมีอะไรโจ๋ๆออกมาก็จะไม่สวยก็แล้วแต่พี่สรุปง่ายๆอยู่ที่มึงอ่ะแล้วแต่มึงใช่แล้วแต่พี่แล้วแต่มึงอ่ะพี่ครับสิ่งที่ต้องเพิ่มกันพี่ปอมน่าจะต้องโดนเรกูเลตแล้วก็ท่อไอดีอันนี้อีกนะครับเพื่อความสวยงามแต่ต้องบอกก่อนว่าสเตจพี่ปอมไม่ได้เอาเวอร์วังเนาะเน้นแบบว่าสวยชอบเป็นหลักนะครับไม่ได้เน้นแพงนะครับแล้วก็เป็นบัดเจ็ตที่คาดว่าน่าจะทำตามกันได้ในรวมถึงทำสีห้องเครื่องแล้วอะไรประมาณนี้ห้องเครื่องก็จะอุดเรียบแบบนี้เลยโอ้โหไม่ถ่ายเลยบรรยากาศมาสายแล้วกี่โมงอย่าเรียกว่าสาย3ขอให้ตัวให้ปอมหน่อยเฮ้ยเอาบีพี่เล็กส่วนตัวว่ะขอบคุณครับผมครับคือเปียกเครื่องมาเลยมึงไม่ต้องสูบเหงื่อกูก็ได้ไม้แว่นเลยลูกค้าคนอื่นลื่นเหงื่อปอมเลยเหมือนมาย้อนวัยสมัยแบบว่าเรียนอะตอนเรียนไม่มีปัญญาทำแบบนี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญญาอยู่ก็ยังพยายามยังตะแบงตอนนี้ก็ตะแบงเลยนะกินให้บริการเอาตัดสินใจให้ก็ได้ปาดเรียบเอาตามเล็บเลยปาดถอดทิ้งไปเลยใส่บิลเลตโอ้โหแค่ฝาเดียวไม่แทบจะทั้งโปรเจกต์แล้วนะฝาเดียวเห็น30,000บาทบิลเลตใหม่ยกเลิกทุกอย่างแล้วเอาฝาอย่างเดียวเอาเนี่ยปาดเรียบไปเลยแล้วก็พ่นดำตามเล็บไปจบเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ใช่ป่ะใช่เฮ้ยเฮ้ยพี่ปอมโอนเลย
โอนเลยไม่พอแล้วที่คุณจบเพียงตอนนี้เราคิดเพียง 3,000 เท่านั้นครับผมคุณโทรไป10นาทีนี้บีว่ะอ๋อลื้อๆนะครับใช่ๆอันนี้อะไรเหลือๆครับเอาเลยครับผมอันนี้ลิ้นอะไรพี่ผมดูไม่เป็นลิ้นซิ่งป่ะแต่ลิ้นซิ่งนะไม่ใช่ลิ้นเดิมใครรู้บอกด้วยนะครับผมไม่ใช่สายนี้เนี่ยมันเป็นลิ้นซิ่งอ่ะโปรเจกต์หาอะไรเหลือในอู่แล้วนะครับเพราะว่าท่อไอดีเดิมของดีมันไม่สวยในเล็บมันเป็นประมาณนี้พ่นน้ำไปเลยด้านเก่าขายแตกไปเลยมันเก่าโยนทิ้งไปเลยความดีใจด้วยนะดีกว่าจริงๆพอพี่เขาพูดผมก็เอ้ยนึกออกนานแล้วมันอยู่ตั้งแต่ฝั่งนู้นเลยนะแล้วก็ย้ายไปเก็บจนสนิมหมดโอ้โหเออคุณไม่หลอกเอาว่ะได้แล้วครบอภิธันธนาการจากแดงกาหลาครับผมอภิธันธนานี่มาทำรถเหรอเขาจะมาป้นของเขาอีกเหรอเราดอยหมดครับผมปูนใครผู้รู้บอกด้วยเนี่ยตะปูนหรือเปล่าเพราะเนี่ยมันถ้าตะปูนผมจะได้คิดเงินไงตอนนี้มันเป็นไอ้นี่เหมือนกันตอนแรกจะให้ถ้าเป็นตะปูนจะได้คิดตังค์ครับผมนี่ใหม่ยกไอ้นี่หน่อยดิฝั่งล่างเนี่ยมันคล้ายกันก็มีอย่างมันจะชอบเขียนอยู่ที่ตัวเดากันอยู่ว่าเป็นสปูนนะไม่สปูนก็จะเปิดถ้าสปูนมันจะใหญ่กว่าของเดิมแล้วก็จะประมาณ70มิลสปูนเข้าทางเลยชอบเลยสายปอมนะประมาณวัดประมาณ72วัดได้พี่ขยายกี่มิลนะกี่มิลไม่เล่นมุกเลยปล่อยทิ้งไงปล่อยทิ้งพาร์มเออเป๊ะพร้อม70อ้าว 5,000 ครับพี่70ว่ะเชื่อดีกว่าอันนั้นที่คุยกันแรกอ่ะเชื่อดิมันเด๋ออยู่อันเดียวแต่จะโชว์ของเวลาแค่นี้เองเงินก็จะได้มีรายได้เด๋อเด๋อนี่คือลิ้นหรือปั๊มลิ้นลิ้นดิพี่ลิ้นมันจะเด๋อหรือเปล่ามันจะเงินอยู่อันแล้วแต่เจ้าของอ่ะแล้วแต่พี่อ่ะผมอยู่ที่พี่ลาผมให้อ่ะนี่เออยรูบอลงาสปอนเซอร์ไงเก็บอะไรหลังอู่ไงเก็บอะไรหลังอู่ครับหลบเมื่อกี้เขาไปงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งคำนวณงบแล้วเหมือนจะเกินไงก็เลยต้องเริ่มมาเก็บเศษละสปอนเซอร์แต่ถ้อยดีเดิมมันไม่ค่อยสวยก็เลยแบบว่ามาหาถ้อยดีฝ่ายแดงน่าจะสวยกว่าบีแล้วจริงๆแล้วไม่ได้แบบทำยังไงอะไม่ได้ประกอบอ่ะเออส่วนกูนี่ไม่รู้นะยุคเคเนี่ยไม่ใช่ยุคเคดำก่อนไปเลยเคได้ไปลองของไหนล่ะเออของปอมนะเออจริงไอ้นี่กองก็ของไอ้แบงค์เออกองนี่ก็ของกูกูรับบริจาคหมดเลยอะไรนะขายแดกแล้วกองเก่ากองเก่าอยู่เขาฟิวไงแต่ไม่ใช้ไงขายต่อกูดิเอาป่ะเอาโอเคเอาไปเลยจริงปะเนี่ยเออกูไม่ใช้อยู่ไหนอ่ะอยู่ในรถกูอ่ะกูได้ปะจริงปะเนี่ยเดี๋ยวใหม่ก่อนเออจริงปะเนี่ยเอาไปดิเฮ้ยมันสปอนเซอร์กูเดี๋ยวกูแปะชื่อพ่อมึงกันตามมาดูคอนเทนต์2022โอ้โหตามมาดูความสนุกถึงนี่เลยนี่เรามาแวะดูรถผู้จัดการจูเราเพิ่มอะไรไปบ้างเนี่ยอ๋อเดินหม้อน้ำไปเลยนี่หม้อน้ำเข้าแล้วของผู้จัดการจูเรานี่ให้ผู้จัดการจูทำเองป่ะเนี่ยใช่ครับอ๋อมาน้ำมาแล้วนี่ผู้จัดการจูจะยืนอย่างเงี้ยครับดูทั้งวีทั้งวันใช่ไหมดูกระถาม แล้วจอดตากฝนเนี้ยนะผู้จัดการใช่ก็คุมผ้าครับจะบอกเนื้อที่เราไม่มีครับผมรู้จักกันก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนใช่ครับแล้วแต่มันเป็นเคสไลเคสอ่ะที่เอาแบบเป็นเซฟใช้ในนอนก็จะทำได้มันก็ไม่ถูกใจไงเออนี่ได้สปอนเซอร์ครับเริ่มเครียดแล้วสปอนเซอร์สปอนเซอร์อะไรกันสปอนเซอร์อะไรจะมาถามอะไรกันจะมาถามอะไรไม่ได้ถามก็บอกว่ามีเอาอะไรมาให้กินเนี่ยจะชักปะเนี่ยชักอยู่แล้วชักอะไรไหนข้องอมันมีหลายทรงที่ก็ไปดูเอาเออแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำเป็นแบบไว้ก่อนว่าเออพี่ไปท่านี้นะละกองอยู่ตรงนี้พี่ก็ถ่ายรูปไปดูครับพี่เดนพี่ใหม่ตกเองไหมครับเนี่ยตกเองไม่แต่จริงแต่จริงเดี๋ยวฟิตติ้งอ่ะพอเราลงรถอ่ะแล้วเดี๋ยวใหม่ก็ดูว่าต้องใช้หัวเบอร์อะไรแค่นั้นเองเบอร์6อย่างเดียวแล้วเราส่งไอ้นี่ไปอย่างเดียวน้ำมันใช้เบอร์6อย่างเดียวแล้วก็ดูว่าใช้กี่หัวใช้อะไร
ก็เดี๋ยวฟิตติ้งเอาเป็นดำๆพอเรกูเลตมันมาอยู่ที่ปุ๊บแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาหัวมาทาให้พี่ปอมชอบยังไงเลี้ยวไปทางไหนเดี๋ยวก็ลองมาจัดอีกทีนึงใช่แล้วพี่ก็จดไปแล้วก็ไปสั่งกันรู้สึกครับอันนี้นี่เราก็บริจาคต่อให้พี่ต่อครับบริจาคต่อครับครับกูได้บริจาคเขาบริจาคให้กูมาเขาบริจาคขอบคุณครับเดี๋ยวไม่ต้องเน็ตแล้วเน็ตขายอันนี้เดี๋ยวพี่ปอมจะพ่นโปรโตโคอลดำนะครับให้ตามเรฟเฟอเรนซ์สั่งน้องแบล็คให้หาหม้อลมชั้นครึ่งให้นะครับเพิ่งนึกได้นั่งคุยไปคุยมาหาเรื่องมากฝันไม่เด็กไอ้เหี้ยแก่มาเครียดเลยไม่ได้เครียดเรื่องทำงานนะเครียดเรื่องทำรถอยู่แล้วเราต้องทำงานหาตังค์แล้วมาทำรถต่อชีวิตนะชีวิตมึงอ่ะกูปั่นกูไอ้บ้านไม่ได้ปั่นเลยไม่ได้ทำอะไรเลยไอ้ทำคลิปไงสัตว์ดูคลิปแม่งมากไอ้สัตว์คลิปมึงแหละตีมากดูเห็นทุกคันดูดิเขามาเพื่อนๆผมมาโทษผมว่าผมไม่เห็นผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมก็ตามคลิปผมปกติแต่เสี้ยนกันเองไงไม่ใช่กูคนเดียวมึงถามคนดูด้วยกูมั่นใจใช่ไหมครับไม่ใช่ผมคนเดียวแน่ๆอ่ะมันแน่ดำหน้าเอามาหน้าแล้วเคยเห็นลูกค้าแบบพันน้องไหมโอ้ประจำเลยคนเนี้ยไม่หยุดเลยแล้วโทรศัพท์ด้วยไหมโทรตามโทรคุยด้วยไหมโทรก็ถ้าคุยเสร็จแล้วก็โทรอีกครับไอ้อย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่ปอมก็เคืองผมไม่กล้าโทรแล้วทีเนี้ยไปอู่แบงค์ไอ้แบงค์ก็พูดอย่างนี้แหละไอ้แบงค์บอกพี่โทรหาผมเลยตั้งนานพี่ยนต์น่าเกลียดเลยโอเคมาเป็นนางไข่หรือพี่ยนต์แกนี่ก็พาร์ทโค้ดพี่ถ่ายพอดีป่ะเนี่ยเมื่อกี้เอาอีกแล้วดูดิผมเป็นคนไม่ดีอีกแล้วโอ้โหคนนี้ต้องมีเบื้องหลังมากแล้วแบงค์เนี่ยโอ้โหกดถ่ายด้วยเมื่อกี้ถ่ายแล้วหลุดพูดแล้วด้วยพยายามอยู่ข้างหลังมันพี่ใหม่พี่นะอยู่ข้างตากล้องติดบาทพี่เนี่ยผมไม่ได้อะไรเลยเนี่ย2,070บาทผมไม่ได้อะไรเลยนะพี่270บาทผมไม่ได้อะไรเลยพี่2,070ไอ้เหี้ย 100% ไม่เวิร์คนะไม่ดีมากมาย 1,900 พี่1,900 100ไม่ได้อะไรเลย1,900ผมไม่ได้อะไรเลยพี่ดำปีดีกว่าดำปีไม่ได้อะไรเลย1,900พี่1,900จะเปลี่ยนเฮดแต่เดี๋ยวกลัวงบไหลนะครับก็เลยอาจจะใช้เฮดเดิมนี่แหละแล้วก็ซื้อผ้าพันสีดำคือเรฟเฟอเรนซ์เขาก็ใช้ผ้าดำพันเอาเนาะก็เลยแบบเอาตามเล็บนี่แหละประหยัดไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพี่ปอมเรางบไหลนี่ก็ไม่น่ามีอะไรละก็ได้ท่อไอดีแล้วก็ได้กองอะไรไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะส่งพวกฝาเข้าบาร์ท่อไอดีอะไรพวกนี้ไปพ่นพาวเดอร์โค้ดนะครับให้เป็นธีมจะได้ให้มันได้แบบตามเรฟเฟอเรนซ์ที่สุดแล้วก็เราก็สั่งหม้อลมชั้นครึ่งจากน้องแบล็กไปแล้วเราจะเอาให้แบบว่าเบสอาร์คพวกนี้ยังอยู่หรือเราจะนั่นพับไปหมดเลยทำให้อยู่ก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ที่อยากได้แบบแล้วแต่เทคนิคนะแต่ผมห้องเครื่องผมไม่ทำหนาเพราะถ้าหนามันจะมีโอกาสแตกคือมันมีโอกาสแตกอยู่แล้วเพราะว่ามันบิดตัวเป็นเบสอาร์คอันนี้ทำแบบเป็นเบสอาร์คแล้วแต่อารมณ์คนชอบครับมันแล้วแต่เจ้าของชอบมากกว่าแบบนี้มันก็โอเคบางคนเขากลัวเสียรถอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แต่จริงๆอ่ะเอาในส่วนตัวนะถ้าเราทำห้องเครื่องอุดเทียบอ่ะไม่ต้องเสียเวลามาดูอาร์คแล้วมันไม่ใช่รถเดิมเมนอาร์คก็มีไว้เวลาซื้อรถอะพี่อาร์คเดิมหรอแต่รถอย่างเงี้ยอย่าถามหาความเดิมเลยใช่เราไม่ได้ทำเดิมเราทำสวยแล้วจ่อไว้ต้องอุดรูเนี่ยเหรอใช่แต่เดี๋ยวอุดนะแต่เดี๋ยวผมขอดูสายไฟอีกทีนึงก่อนว่าสายไฟมันจะมุดทางไหนบ้างวันนี้คร่าวๆก็จะประมาณนี้สนุกๆ กันนะครับกลายเป็นว่าเหมือนได้กลับมาเป็นวัยเด็กอีกครั้งมีทั้งพี่จ้ำดีมสปอร์ตก็เข้ามาสนุกด้วยนะครับแล้วก็พี่ต่อเข้ามาเหมือนกันก็โปรเจกต์คร่าวๆของวอลแวร์พยายามจะทำให้ทันเนาะก็มาบอกรายละเอียดแหละแล้วก็โชคดีไปได้ท่อ ID ฝาแดงที่พี่ใหม่เก็บทิ้งไว้นานแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาพ่นพาวเดอร์โค้ดคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่ประหยัดนิดนึงนะครับก็ถ้าอันไหนสามารถเอาของรุ่นอื่นหรือเอาของเก่ามาบิวได้ก็จะเอามาบิวนะครับอันไหนเป็นของซิงได้ก็พยายามคือหลักๆจะแค่เก็บห้องเครื่องโล่งแล้วก็จะเน้นเมนโทนดำนะครับตามเรฟเฟอเรนซ์เลยก็หลักๆน่าจะมีเดี๋ยวไปเอาแค่หม้อลมเบรกแล้วก็ที่เหลือน่าจะเป็นเน้นพ่นซะมากกว่านะครับแล้วก็มีของซิ่งพวกฟิตติ้งอะไรเล็กน้อยนะครับก็ตามสูตรพี่ใหม่เลยพวกหม้อ
หม้อน้ำก็จะเป็นแบบหลบใต้คานอะไรประมาณนี้ค่อยๆชมผมอาจจะเข้ามาอีกทีกันตอนที่หย่อนเครื่องเพราะเดี๋ยวเราต้องหย่อนเครื่องเสร็จแล้วก็ค่อยมาดูว่าต้องมาเป็นท่าไหนกันบ้างนะครับพวกอย่างอื่นนะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวห้องเครื่องเนี่ยก็คือจะทำสีแล้วก็เก็บอุดรูเม็ดเอิงเม็ดอาร์คหมดเลยก็คือจะเป็นแนวแบบเก็บเรียบเก็บโล่งไปเลยนะครับก็ไม่รู้ซื้อรถเดิมมาทำไมเหมือนกันนะเจ้าปอมของเราแต่ก็ไม่เป็นไรเขาอยากสนุกคือตั้งใจจะซื้อมามันกับเพื่อนๆนั่นเองก็เดี๋ยวฝากติดตามโปรเจกต์วอลแวร์ด้วยละกันว่าจะออกมาท่าไหนเนาะจะสวยหรือเปล่านะครับก็ฝากติดตามด้วยวันนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนไปละบ๊ายบาย